ค่ะและก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันค่ะแลกเปลี่ยนนะคะความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรค่ะซึ่งในวันนี้นะคะ Nextech สวทช.ค่ะได้ร่วมกับผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งท่านจะได้มาร่วมถอดบทเรียนนะคะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะในการดำเนินงานเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปสู่การยกระดับและการเติบโตนะคะก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 อย่างยั่งยืนค่ะรวมถึงเรื่องราวของผลสัมฤทธิ์เส้นทางความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างสวทช.และภาคเอกชนเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 และที่สำคัญนะคะรวมไปถึงโปรแกรมสิทธิประโยชน์ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนะคะเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืนค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านที่จะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพบกับดร.พรพรมอธิตนันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี Nextech สวทช.และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะขอบคุณพี่เป็ดสิริพรนะครับถ้าในความแตกต่างนะฮะพี่เป็ดถือ iPad ผมถือกระดาษผมเป็นอุตสาหกรรมน่าจะสัก 1.0 หรือ 2.0 พี่เป็ดอาจจะ3ได้นะไม่รู้ว่าแผ่นรุ่นไหนนะครับเรามาช่วยกันดูว่าเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงครึ่งวันนี้เนี่ยเราพอจะมี practice อย่างที่ท่านพูดในการเทคท่านบอกนะว่าเราจะปรับตัวตามอย่างไรได้บ้างผมไล่ลำดับก่อนนะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างระหว่างนี้ทีมอาจจะปรับสไลด์ของวิทยากรท่านแรกไว้ได้เลยนะครับใจเย็นๆครับยังไม่ต้องรีบครับ4.0 ละเรามีอยู่6หัวข้อนะฮะท่านจะเห็นภาพที่มันต่อเนื่องกันไปนะฮะเรื่องที่1เนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่องว่า Digital Transformation to Sustainable Manufacturing เนี่ยพอเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วเนี่ยแล้วมันจะยั่งยืนยังไงก็ดูเคสของ Repco Next นะครับเรื่องที่2เนี่ยเราก็มาดู practice ของโรงงานตัวจริงมือเปื้อนฝุ่นเปื้อนเลือดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นทำกันยังไงบอกว่าจะทำ DX ทำ Digital Transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มอย่างไรดีนะครับโรงงานที่1มันเล่าให้ฟังจากนั้นอีกโรงงานนึงโรงงานนี้ประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประเมินยังไงต้องเตรียมยังไงบ้างแล้วก็สอดรับกันกับทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของโรงงานยังไง3เคสแรกจากภาคเอกชนนะครับอีก2เรื่องจะเป็นเรื่องที่สวทช. Nextech SMC กับหน่วยงานพันธมิตรนะครับเราเตรียมตัวช่วยให้ท่านอะไรบ้างเรื่องดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทยแลนด์ i4 index จริงๆคำนี้เริ่มพูดกันติดปากมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ Thailand i4 คือ industry 4.0 Thailand i4 index แล้วก็หลายๆโรงงานก็เริ่มเข้ามาร่วมอยู่ใน community นี้ละประเมินเริ่มมีผลการประเมินเริ่มนำไปใช้เริ่มไปปรับปรุงกระบวนการปรับโครงการเพื่อจะรองรับนะฮะจากนั้นเนี่ยสวทช.ก็จะเล่าให้ท่านฟังด้วยว่าแล้วสวทช.เองกับพันธมิตรเนี่ยเราขับเคลื่อนกับยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยอย่างไรบ้างหวังใจว่าท่านจะได้มาร่วมอยู่กับเราแล้วก็ทำงานไปด้วยกันนะครับสุดท้ายเนี่ยสวทช. Nextech SMC ก็จะเล่าให้ท่านฟังว่าเอ๊ะแล้วอย่างตอนเนี้ยเรามีโปรแกรมรณรงค์มีแคมเปญสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอะไรอยู่บ้างที่ทำได้เลยเริ่มต้นเล็กๆขยับขยายไปทำแผนทำโรดแมปไปหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆที่สวทช.มีอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับเราเริ่มเรื่องแรกกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่อง Digital Transformation to Sustainable Manufacturingนะครับวิทยากรม
าจากบริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง REPCO NEXT REPCONEX นะครับท่านวิศวกรท่านมีประสบการณ์ในการทำ Digital Transformation โดยเฉพาะภาคการบำรุงรักษาการปรับปรุงโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเรื่องการซ่อมบำรุงโน้ตบุ๊กผมอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงไหมนะครับก็เราเคยไปเยี่ยมที่โรงงานท่านแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ของ REPCO NEXT ทั้งที่เป็นซัพพลายเออร์เองทั้งที่เป็นยูเซอร์เองเราก็พบว่า REPCO มี Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเนี่ยเยอะมากแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าจะฉายภาพที่เป็นการเตรียมการปัจจัยสำคัญที่จะต้องทำ Digital Transformation เนี่ยเรื่องอะไรก่อน Digital ก่อน Technology ก่อน Process ก่อน Organization ก่อนเอายังไงกันดีจากประสบการณ์ของท่านนะครับพร้อมละขอเรียนเชิญท่านวิทยากรของเรานะครับจากบริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง REPCO NEXT คุณวริศกฤตผลครับเรียนเชิญครับผมลินนะครับก็จริงๆแล้วมีประสบการณ์ในการดูแลโรงงานมาเรียกว่านานพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆเริ่มต้นด้วยการก่อสร้างนะครับแล้วก็จริงๆจบ Mechanical Engineer นะฮะแล้วก็เคยเป็น Reliability Engineer ด้วยแล้วก็เป็นอยู่ในทีมงานซ่อมลุงมาก่อนนะครับแล้วก็เคยไปทำงานในฝั่งที่เป็น Corporate นะครับดูเรื่อง Corporate Strategy ด้วยนะครับก็ทำให้เห็นภาพของการที่เราเป็น Transform มาเรื่อยๆนะครับหลายๆในหลายๆยุคนะครับวันนี้ก็ทางดร.พรพรมก็ได้ไปเจอผมนะครับในงานของทางกระทรวงดิจิทัลนะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะเรื่องเนื้อหาน่าสนใจอยากให้มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับท็อปิกในวันนี้นะครับแล้วก็เหมาะสมกับที่ทางดร.ชัยได้กล่าวในเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตเริ่มสตอรี่ด้วยหนึ่งก็คือเรื่องขออนุญาตแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับ2ก็จะเล่าให้ฟังว่าคอนเซปต์เนี่ยวิชั่นการทรานส์ฟอร์มมันเกิดขึ้นได้ยังไง end to end ที่เราจะไปหรือว่าคนที่อยากจะทำเรื่องนี้จะต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมทั้งก็จะมีเรื่องเคสสตัดดี้มีเคสสตัดดี้ทั้งที่เราทำเองข้างในนะครับแล้วกับข้างนอกนะครับแล้วก็อยากจะหลายๆที่ก็อยากจะ move forward จากคำว่า smart manufacturing ไปสู่ sustain manufacturing เนี่ยจะทำยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตไม่เรียกว่ามาบรรยายแล้วกันนะครับเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีคำถามอะไรก็จะยินดีอย่างมากนะครับแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะพอหาคำตอบให้ได้นะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับเพราะว่าจริงๆผมได้เจอกับผู้บริหารไม่ต่ำกว่า30โรงงานนะครับคนที่เข้ามาถามผมนี่น่าจะเป็นร้อยๆคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเจอคำถามทั้งในประเทศและนอกประเทศคิดว่าน่าจะตอบได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพว่าเอ๊ะถ้าเราจะ move forward ไปในเรื่องจากอยากจะเป็น smart อยากจะเป็น sustain เนี่ยมันจะทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็หลายๆที่รวมทั้งตอนที่ผมไปพูดให้กับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยก็พบว่าหลายๆที่บอกเออเคสที่เรามาเล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหลายๆครั้งเราเห็นความ success เนี่ยมัน success อยู่ที่ต่างประเทศแต่การที่จากต่างประเทศมา apply แบบคนไทยนี่แหละผมชอบเรียกว่าเปลี่ยนจากแฮมเบอร์เกอร์ให้กลายเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยทำยังไงเนี่ยนะฮะทำยังไงให้มันถูกจริตกับเราให้คนในบ้านเราเนี่ยสามารถจะคอนซูมเทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่ตามเป้าหมายคือว่าวันนี้เรามารู้จักกันนะครับสร้างเน็ตเวิร์กซึ่งกันและกันเป็นอีโคซิสเต็มซึ่งกันและกันมีอะไรผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามหรือว่าสอบถามหรือถ้าอยากในอนาคตข้างหน้าอยากจะให้เราให้คำแนะนำอะไรก็ยินดีนะครับก็ต้องบอกว่าทางเราเนี่ยมาจากบริษัท SCG นะครับ SCG วันนี้ก็ประมาณ110ปีละนะครับแล้วก็ทางในส่วนของกลุ่มผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเคมีคอลนะครับ
ก็ใน SCG Chemical เนี่ยเราเป็น Integrated Petrochemical Complex นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมุ่งหวังนะครับที่จะเอา new technology นะครับมาผนวกเข้ากับ innovation เพื่ออะไรครับเพื่อสร้างเป็น high value added products แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ service solution ซึ่งตรงนี้เป็นที่มาที่ไปของ RepcoNex นะครับซึ่ง RepcoNex เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งตั้งนะครับเป็นวิชั่นของผู้บริหารระดับสูงนานมาแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโรงงานเราเนี่ยโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มามีมากกว่า30โรงงานแล้ววันนี้โรงงานของเราที่ในเวียดนามก็กำลังสร้างเสร็จนะครับก็เป็น First Petrochemical Complex ในเวียดนามเลยมูลค่าการลงทุนประมาณ 5.8 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าแอสเซทเราโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้เรายังมีบริษัทที่เป็นจอยเวนเจอร์อยู่ที่อินโดด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยโรงงานโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทีมงานซ่อมบำรุงทีมงานในการดูแลโรงงานก็โตขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้อยู่ในองค์กรได้อย่างไรอีกทั้งเราเองเนี่ยมีการส่งน้องๆไปเรียนเป็นน้องนักเรียนทุนนะครับไปเรียนมาสเตอร์ดีกรีนะครับตัวนี้เรามี PhD อยู่ 2-3 ท่านนะครับท่านหนึ่งก็เป็น PhD ทางด้าน static corrosion erosion ก็หาตัวจับยากนะครับในเมืองไทยนะครับกับอีกท่านหนึ่งเพิ่งกลับมาจากออกฟอร์ดเป็น PhD ทางด้าน vibration เรียกว่าเรียนทางด้าน vibration อย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็กลับมาประจำการแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเราดูแลโรงงานแล้วก็พันธมิตรต่างๆนะครับก็สิ่งเหล่านั้นนะฮะเราอยากจะเก็บเอาไว้ในองค์เก็บองค์ความรู้เอาไว้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำมาใช้นะครับก็ตอนนี้เรามีโรงงานมากกว่า30โรงนะครับเรามีแอสเซทที่เราต้องดูแลเรียกว่า 50,000 แอสเซทนะครับแต่คริติคอลเนี่ยที่มีผลต่อซัพพลายเชนอยู่ที่ 5,000 นะครับซึ่งอันนี้ก็หลังจากที่เราตั้งมาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยครับก็ 2-3 ปีข้างหลังนะผู้บริหารระดับสูงก็คิดว่าเอ๊ะจะดีกว่ามั้ยไอ้ความรู้ที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยถ้าออกมาแชร์ให้กับภาคอุตสาหกรรมช่วยสร้างคอมเพทิทีฟให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าวันนี้เราเริ่มมาองค์ความรู้ของเราที่ได้เก็บสะสมมาออกมาแชร์ให้กับพี่ๆนะครับในภาคอุตสาหกรรมเวลาที่ RepcoNex เนี่ยดูแลโรงงานเนี่ยครับมันจะมี4 dimension หลักที่เราทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม productivity นะครับเพิ่ม productivity กับลด cost เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับกับอีกอันนึงแน่นอนเนื่องจากว่า RepcoNex เนี่ยเรา position ตัวเราเองเป็น asset performance management solution company ดังนั้นเนี่ยเรื่องการลด downtime เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำมาโดยตลอดนะครับอย่างโรงงาน cracker เราเนี่ยสามารถจะรัน8ปีโดยไม่มีเหตุการณ์หรือ incident อะไรเกิดขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับ 7-8 ปีเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยในฝั่งที่เป็นโรงงานที่เป็นดาวสตรีมนี่ reliability เราอัพถึงประมาณตอนนั้นประมาณ 98.5% ซึ่งวันนี้เราก็ตั้งใจทำให้เป็น100ให้ได้นะครับหรือในเรื่องของการที่ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงงานหลายๆโรงงานเนี่ยก็อยากจะใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเรื่อง asset integrity ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เนื่องจากเรามาจากทางกลุ่มปิโตรเคมีดังนั้นเนี่ยในเรื่องของ safety and compliance เนี่ยเราก็มีความชำนาญนะครับคราวนี้เราตอนวันนี้หลังจากที่ผู้บริหารได้บอกว่าได้ช่วยออกมาดูเราได้ก้าวข้ามจากที่อยู่ในปิโตรเคมีนะครับในปิโตรเคมีเนี่ยแน่นอนเราดูแลโรงงานมากกว่า30โรงทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับวันนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกผมมีCritical Assetอยู่ประมาณ 5,000 ตัวเรามี AI ทั้งหมดอยู่500ตัวที่วิ่งตรวจจับพวกCritical Assetเหล่านี้นะครับวันนี้เราเพิ่ม Productivityของเราได้ถึง 40% นะครับแล้วก็รวมทั้งต้องบอกว่าเซฟวิ่งที่เกิดจากการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมากกว่า9ล้านเหรียญนะครับแล้วนอกจากนั้นพอผู้บริหารบอกว่าลองเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปแชร์เราคิดว่าอินดัสทรีไหนล่ะที่มันใกล้กับปิโตรเคมีมากที่สุดเราก็ไปที่ power industry นะครับใน power industry เนี่ยวันนี้เรามีมากกว่าเรามีประมาณ30กว่าโรงงานนะครับที่อยู่ในคอนแทรคให้เราช่วยมอนิเตอร์ critical asset นะครับวันนี้เราจบปลายปีที่แล้วเราเข้าไปช่วยสร้าง AI ให้กับโรงงานโรงไฟฟ้าเนี่ยในการมอนิเตอร์ถึง150ตัวเรียกว่าเป็นลูกค้าที่ตามเรามาติดๆในการที่มี AI เข้าไปมอนิเตอร์วันนี้รีเทิร์นมากกว่า 5x นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับเรายังเข้าไปช่วยในการทำ transform ให้กับพนักงานเนี่ยตอนนี้มากกว่า200ท่านแล้วที่ได้รับเรียนรู้และการเอา AI เข้ามาใช้ซึ่งปีนี้เราตั้งใจเอา2อีก2ใน200ท่านเนี่ยมาเป็น super user 100ท่านแล้วก็เอามาเป็นมาสเตอร์อีก10ท่านเพื่อเราต้องการให้โรงงานของลูกค้าเราเนี่ยสามารถที่จะมีความยั่งยืนได้ด้วยตัวเองคราวนี้อีกมุมนึงที่เราคิดว่าแต่ถ้าเราจะอยากจะช่วยประเทศให้ได้มากกว่านั้นล่ะ
เราต้องแตะ manufacturing ให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆพวกผมมาจากปิโตรเคมีคอลเนี่ยการเข้าไปสู่ภาค manufacturing เนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะว่า industry ต่างกันค่อนข้างมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเราอยากจะทำให้ความฝันของเราในการที่จะเข้าไปช่วยภาคอุตสาหกรรมทำให้ประเทศเนี่ยมีความขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นเราต้องแตะภาคอุตสาหกรรมนี้ให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ก้าวไปสู่ในฝั่งที่เป็น food and beverage โดยที่เราเริ่มต้นที่ beverage ก่อนนะครับวันนี้ pilot line อันแรก complete เรียบร้อยแล้ว OEE ที่เราตั้งใจจะวางให้เขาเนี่ยสามารถจะ reach ได้ภายใน5ปีวันนี้แตะเรียบร้อยแล้วเร็วกว่าแผนถึง 2-3 ปีนะครับแต่วันนี้เรากำลังก้าวสู่ขั้นที่เป็น sustainability นะครับแล้วก็ return ที่ลูกค้าได้เนี่ยมากกว่า 10x นะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ที่ผมเมื่อกี้ทางดร.ชัยก็แตะไว้เรื่องการทำ culture transformation เพราะว่าภาค manufacturing เท่าที่ผมเห็นถ้าไม่ได้ทำ culture transformation การเอาเทคโนโลยีเข้าไปสู่ในองค์กรจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็จะ sustain ไม่ได้นะครับคราวนี้กลับมาดูจุดเริ่มต้นของเราโรงงานนี้ครับอยู่ที่ระยองไซต์7นะครับมูลค่าของลงพื้นที่นี้เกือบ2บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ต้องบอกว่าโรงงานนี้สร้างมาเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับผมเองก็มีส่วนในการสร้างโรงงานนี้เหมือนกันต้องบอกว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเขาก็เป็นเวิลด์สเกลเลยเพราะฉะนั้นมันชนะชาวบ้านอยู่แล้วแต่วันนี้10ปีให้หลังเนี่ยเราจะทำยังไงให้แอสเซทของเราที่มีมูลค่าสูงขนาดนั้นเนี่ยยังคงความคอมเพทิทีฟอยู่ได้นะครับ CEO ท่านก็ให้ direction ออกมานะครับว่า1ก็คือทำยังไงล่ะที่เราจะเอาเทคโนโลยีอะไรก็ได้นะครับมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับ2ทำยังไงให้แอสเซทของเราเนี่ยกับการ utilization เนี่ยเป็นไปได้อย่างเต็มที่ก็เหมือนเครื่องบินนะครับยิ่งบินมากนะครับยิ่งจอดน้อยนะครับก็ทำก็เรียกว่ามีทำเรียกว่าขีดความสามารถการแข่งขันก็สูงตัวที่3ก็สำคัญต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่ aging society ผมเชื่อเลยพี่ๆที่อยู่มาจากโรงงานในหลายท่านเนี่ยผมเชื่อเลยว่าจะมีผมชอบเรียกว่าป๋านะครับป๋าเราเนี้ยอีก 2-3 ปีท่านก็จะเกษียณแล้วแล้วหลายในโรงงานเนี่ยจะเจอเหตุการณ์นี้แต่เราจะเก็บความรู้ของป๋าเราเนี้ยให้อยู่ในองค์กรได้อย่างไรทํายังไงให้องค์ความรู้ของป๋าของในโรงงานท่านเนี่ยสามารถจะทําให้น้องๆยุคใหม่ที่เขาเพิ่งก้าวเข้ามาอยู่ในบริษัทต่อยอดจากองค์ความรู้เหล่านั้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วสมัยก่อนเวลาเราพูดเรื่อง KM อ่ะครับ KM ก็ไปเก็บไว้กล่องนึงคนทํางานก็อยู่อีกกล่องนึงแต่เวลาจะใช้มันไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเราจะทำไงที่ซึ่งของเราเนี่ยเราจะสร้างเป็นก็เรียกว่า prescriptive maintenance พูดง่ายๆว่าพอมันมีปัญหาปุ๊บมันบอกขึ้นมาเลยว่า1คุณไปทำนี่นะ1 2 3 4 5ไม่ต้องไปนั่งควานหา KM เอา KM มาเสิร์ฟให้คนหน้างานของเราทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำ knowledge management แล้วก็อีกอันนึงก็อย่างที่ผมบอกทาง executive ของ SCG ก็ได้บอกว่าช่วยออกไปแชร์องค์ความรู้นะครับลองไป leverage องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เนี่ยผมแชร์นิดนึงนะฮะว่าตลอด10ปีที่เราทำเรื่อง Digital Transformation บางท่านอาจจะบอกโหDigital Transformation เนี่ยเรื่องนี้มันเหมือนเพิ่งได้ยินไม่กี่ปีมาเนี่ย SCG เราทำถึง10ปีหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาว่าการทำ Digital Transformation เนี่ยผมจะบอกได้เลยว่ามันคือไม่ใช่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่มันเป็นการทำ Data Driven ให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งพอเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราทำการ clean up SAP มาเมื่อ10ปีที่แล้วละเพราะว่าวันนั้นเองเนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็น reliability engineer คนแรกของ SCG Chemical นะครับน้องยุคถัดมาเนี่ยเขาต้องการเอา data เข้ามาใช้เวลาที่เปิดเข้าไปใน SAP PM ปุ๊บอ้าวตายละมีแต่ขยะเรามีการลบข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อทำให้การทำข้อมูลเนี่ยให้มันถูกต้องตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเราจากนั้นเนี่ยเราก็มีการโปรโมทเรื่องการทำเรื่องเซฟตี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของ process safety information ก็เป็นเรื่องสำคัญเรามีการทำ asset information management ตรงนั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญเราส่งน้องไปเรียน data science ตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วครับโดยไม่รู้ตัวเพราะเราต้องการจะทราบว่าไอ้โรงงานเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะรันได้ต่อเนื่องไม่มีหยุดเลยเพราะการหยุด1ครั้งเนี่ยมูลค่าความเสียหายเป็นหลากหลายร้อยล้านสุดท้ายเราส่งน้องไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาครับเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็พบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเขาเอาศาสตร์เหล่านี้มาใช้จนน้องเขากลับมาประจำการแล้วก็ลองมาเทสดูเราเลยพบว่าอ๋อศาสตร์แบบนี้แหละที่มันจะช่วยเราได้เพราะว่าไอ้ traditional
traditional knowledge เนี่ยที่ในเรื่อง reliability เนี่ยมันเกิดมา 40-50 ปีมาแล้ววันนี้เราทำมาถึงจุดที่เราได้ 80% เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราจะทำอีก 20% ที่เหลือเนี่ย effort มันต้องใส่เยอะมากนะครับดังนั้นคิดอย่างเดิมได้อย่างเดิมเราต้องหาวิธีคิดแบบใหม่ซึ่งก็เป็นการจุบเหมาะพอดีที่น้องเขากลับมาแล้วก็ลองเทสเรื่องการเอาดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับดังนั้นผมขออนุญาตฝากบุลเลต3บุลเลตนี้เอาไว้เรียกว่าพี่ๆเรียกว่าต่อยอด10ปีจากเราก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าพี่ๆกำลังทำอยู่หรือว่ากำลังจะไปเนี่ยก็อยากฝากบุลเลต6บุลเลตนี้ไว้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยลองไปเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับคำว่า Digital Transformationพี่ๆก็จะเห็น definition จาก MIT Sloan Harvard Business Review McKinsey ทุกที่ครับที่เป็นองค์กรชั้นนำเนี่ยก็จะมีการพูดถึง6บุลเลตนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่ที่ผมเนี่ยเอามานำมาเสนอแล้วก็นำมาเน้นย้ำเนี่ยจะเป็น6บุลเลตนี้ตัวที่ยากที่สุดคืออะไรไหมฮะในการทำ Digital Transformation ตัวแรกครับพี่จะเอา Digital Transformation มาทำอะไรนะครับการทำ Sustain Manufacturing หรือเอา Smart Manufacturing เนี่ยพี่ต้องการประโยชน์อะไรจากมันเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะไปวัดผลตอนสุดท้ายว่าเราได้ Achieve เรื่องนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดเราใช้เวลาเกือบ1ปีในการทำความเข้าใจผู้บริหารของเราว่าพี่ต้องการเรื่องนี้เพื่อประโยชน์อะไรความ Competitiveness มัน Dimension ไหนบ้างล่ะที่เราอยากได้นะครับจริงๆแล้วตรง competitiveness เนี่ยแตกออกมาเป็นอีก4บุลเลตแล้วใน4บุลเลตนั้นนะครับเชื่อมั้ยฮะเราแปลงมาเป็น functional ในทางด้าน transformation ถึง500บรรทัด500บรรทัดเลยนะฮะแล้วเราใช้เวลาเป็นกว่าปีเนี่ยที่จะหาให้ได้ว่าแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะครับตัวที่2ถัดมาจะเป็นเรื่อง culture transformation พี่ๆต้องรู้ว่าองค์กรของพี่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยองค์กรรับได้แบบไหนต้องบอกว่าพี่ๆโรงไฟฟ้าในหลายๆที่เนี่ยได้มาดูดิจิตอลเซ็นเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าก้าวแรกของพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะด้วยอะไรครับผมชอบใช้คำนี้ฮะจริตองค์กรแตกต่างกันการแอปพรูฟแตกต่างกันบิสเนสสแตรทีจแตกต่างกันการโฟกัสทางด้านบิสเนสแตกต่างกันและผมจะพูดเสมอเลยว่าคำว่าดิจิตอลสแตรทีจมันไม่มีอยู่จริงมันมีแค่ business strategy แหละที่พวกพี่ได้ทำกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็น medium term plan หรือ action plan ต่างๆแต่เอา digital transformation มาทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้มูลค่า 10x หรือเร็วขึ้น 10x ไหมนะครับอันนี้ผมฝากไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีบางคนสับสนนะครับเพราะจริงๆแล้วไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยผมบอกได้เลยเมื่อกี้อย่างที่ดร.ชัยก็ได้พูดแล้วไม่มีอะไรที่ท่านหาไม่ได้ในวันนี้หาได้แต่ผมบอกได้เลยมันคือตัวสุดท้ายอย่าเอามาเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็มีความสำคัญแต่อีกอันนึงก็ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับเรื่อง working process เดี๋ยวผมจะตะไว้ก่อนนะครับว่าทำไมเพราะหลายองค์กรพลาดท่าเพราะตรงจุดนี้นะครับคราวนี้ในเรื่องคอนเซปต์ในเรื่องการทำ digital transformation หรือทำ smart manufacturing เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่อง business analytic command center นะครับเพราะว่าคำว่า business analytic command center ได้อะไรเห็นรู้ต้องแอคได้ด้วยหลายที่มาถามเราว่าอยากทำแดชบอร์ดผมจะถามเสมอเลยว่าพี่จะเอาแดชบอร์ดไปทำอะไรมันได้แวลูพี่ยังไงมันทำให้เกิดแอคชั่นได้อย่างไรเห็นรู้แต่แอคชั่นไม่ได้ไม่มีประโยชน์ครับไม่สามารถสร้างแวลูได้อันนี้สำคัญมากแล้วที่สำคัญเราจะทำ time to detect จะเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญสมัยก่อนเนี่ยเห็นรู้อาจจะใช้เวลา1วัน1อาทิตย์3วันนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับถ้าเราสามารถจะเห็นได้ผมใช้คำว่าเนียร์เรียลไทม์ก็แล้วกันมันเกือบจะเรียลไทม์แหละแต่มันเนียร์เรียลไทม์เพราะว่าถ้าพี่ใช้ data วันละ2ครั้งหรือใช้ data วันละ3ครั้งหรือใช้ data วันละครั้งแล้วพี่จะเอาเรียลไทม์มาทำไมซึ่งการเอาเรียลไทม์มาทำกับการใช้ data ต้องแมทช์กันให้ดีนะครับเพราะไม่งั้นเรื่องฟาวเดชั่นเรื่องโครงสร้างทางด้าน IT หรือดิจิตอลจะต้องลงทุนสูงมากซึ่งจะทำให้รีเทิร์นเนี่ยได้น้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเราต้องรู้ว่าเราจะ drive business ไปทางไหนตัวเนี้ยพี่ๆไปหาได้จาก medium term plan หรือ action plan ของพี่อ้อผมแอบเห็นพี่ๆกุ๊กมาด้วยนะครับยินดีครับพี่อดุลส่งมานะครับครับแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้หลายๆที่อยากไป digital twin นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย digital twin ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อกี้ผมตะไว้เรื่อง work process เห็นด้านบนไหมฮะ
ด้านบนเนี่ยมันดูสวยหรูสวยงามใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากได้รูปแบบนี้แต่จุดเป็นจุดตายมันอยู่ตรงนี้ครับการที่พี่จะเอาเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยถ้าพี่เข้าใจว่าพี่ drive business process กับ work process ของพี่อย่างไรเพื่อให้เกิดความ competitiveness เทคโนโลยีเนี่ยเวลาที่มันใส่เข้าไปปุ๊บมันจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดไม่ได้ซึ่งไม่แปลกครับพี่เพราะว่าแบบพี่ๆในโรงงานเนี่ยจะเกิดความกลัวเราจะทำไงให้พี่เขาออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเข้าสู่เลิร์นนิ่งโซนแต่ไม่ใช่พานิคโซนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็หลายบริษัทพลาดพลั้งเพราะว่าไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับโอเวอร์อินเวสเมนต์ตรงอินฟราสตรัคเจอร์กับฟาวเดชั่นมีพี่ๆบางท่านมาเยี่ยมศูนย์เราบอกอ๋อผมกำลังติดเซ็นเซอร์ 8,000 ตัวผมก็8,000 ตัวเลยเหรอพี่นะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าการที่จะใส่ฟาวเดชั่นไงให้ถึงให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลเซ็นเตอร์ของเราที่ระยองนะครับก็ต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆเลยที่เราได้รับรางวัลด้วยนะครับเมื่อตอนปลายปี2021นะครับทางไฮโดรคาร์บอนโปรเซสซิ่งก็ให้อวอร์ดwinning best asset monitoring นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของเราที่ระยองนะครับในเซ็นเตอร์ของเราที่ระยองมีอะไรบ้างตัวเนี้ยเราก็จะมีตัว plant asset digital twin นะครับเราก็จะมีตัวเราเรียกว่า unified operation center หรือ business analytics center หรือในศัพท์ที่เราเรียกว่า digital reliability center ของเรานะครับซึ่งตรงเนี้ย integrate มากกว่า20แพลตฟอร์มเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SAP ระบบต่างๆนะครับเพื่อทำให้เราเกิดสามารถ action ได้ทันทีทันใดนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้เห็นว่าไอ้ Unified Operation Center มันทำยังไงด้วยวิดีโอคลิปนี้นะครับเชื่อมต่อข้อมูลการผลิตและซ่อมบำรุงคลื่นจักรอย่างครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ดาต้าโดยนำหลักการบริหารจัดการบิ๊กดาต้าและการอินทิเกรตแพลตฟอร์มต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแหล่งที่มีในโรงงานรวมทั้งนำเทคโนโลยี AI และแมชชีนเลอร์นิ่งเข้ามาใช้และแสดงผลอย่างครบถ้วนช่วยลดเวลาการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลและสะดวกในการวางแผนตัดสินใจสร้างให้เกิดองค์กรแบบ Data Driven Organization อย่างแท้จริงหากพบความผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบต่างๆไปยังผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแสดงบนแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบความผิดปกติได้ทันทีและสามารถติดต่อไปยังหน้าด่านเพื่อสอบถามปัญหาหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำได้อย่างทันเวลาทำให้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นและตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้โรงงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับก็เมื่อกี้เห็นมีคีย์เวิร์ดอยู่อันนึงที่ผมอยากให้ observe ก็คือเรื่อง fast decision making เราพยายามจะ push information เนี่ยเข้าไปสู่น้องๆหน้างานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เขาตัดสินใจให้ได้เร็วที่สุดความเสียหายที่เกิดจากโรงงานเนี่ยจะน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วรวมทั้งเรา empower คนที่อยู่หน้างานมากๆนะครับก็เวลากระชับแล้วในเดี๋ยวแล้วนอกจากนั้นเรายังมี framework นี่สำคัญยังไงเพราะว่าในการที่เราจะเอา Industrial 4.0 เนี่ยมาสร้าง value เนี่ยมันต้อง integrate เข้าไปกับ asset performance management นะครับซึ่งตัวนี้เราเป็นการทำเราเรียกว่า APM 4.0 ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น framework ของเรานะครับแล้วซึ่งเราจะมีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น visualize technology analytic technology work execution technology แล้วก็ single source of truth นะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นการ integrate ภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นdigital twin ของโรงงานเราผมขออนุญาตเบลอนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาพแล้วก็เวลาที่เครื่องจักรเรามีปัญหามันก็จะฟ้องขึ้นมาหรือว่าซึ่งตรงนี้มันเป็นเรียกว่า
เตือนก่อนล่วงหน้าในค่อนข้างนานนะครับแล้วเวลาเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าอ๋อเครื่องจักรตัวนี้ที่มีปัญหานะคุณมีด็อกิเมนต์ที่รีเลทอยู่ทั้งหมดประมาณ187ด็อกิเมนต์นะครับแล้วก็เขาต้องการจะดูว่าอ้าวแล้วในแง่ของเครื่องจักรล่ะมันมีปัญหามันเกิดมันมีประเด็นอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีทั้งตัว traditional indicator แล้วก็ตัว AI indicator ซึ่งปั๊มตัวนี้มี indicator ที่เป็น AI ถึง2ตัวด้วยกันปั๊มสูง2เมตรนะครับต้องบอกว่าในระบบนี้นะครับเรามีเอกสารที่อยู่ในโรงงานเราทั้งหมด30กว่าโรงงาน14ล้านฉบับทุกๆ engineering document และ document related to equipment สามารถจะหาได้ภายใน10วินาทีนะครับแล้วก็เวลาที่เราทำเรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องดูให้ครบตั้งแต่เรื่องการทำ transformation strategy การ implementation การ sustain นะครับซึ่งตรงการ sustain เนี่ยมี2 level ไม่ว่าจะเป็น level ในการ sustain เบื้องต้นกับ level ในแง่ของ culture transformation แล้วก็ที่สำคัญต้องทำ evaluation ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงวันที่เราบอกว่าเราเริ่มจุดพลุทำ digital transformation ท่านจะเริ่มถามทันทีว่า value อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น success case ของเราไม่ว่าจะเป็น savingนะครับหรือว่าการลด maintenance cost หรือว่าทำ productivity ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนี้ผมอยากจะแชร์นิดนึงนะครับว่าในการทำ smart manufacturing เนี่ยมันมีการมอง2มุมการมองที่เป็น traditional manufacturing กับตัว smart operation ถ้าเป็น traditional จะ work ที่ alarm เครื่องจักรเสียหายก็ต้อง inspection นะครับแล้วก็เกิด cost เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นจะดีกว่าไหมถ้าเราทำแบบ smart รู้ตัวก่อนล่วงหน้านะครับแล้วรู้ตัวไม่พอมันบอกได้ว่า root cause อยู่ตรงไหนถ้าเราสามารถจะขยับ situation นั้นได้เราก็อาจจะไม่มีปัญหาซึ่งตัวนี้สำคัญมากมันจะทำให้เกิด saving นะครับแล้วก็หลายท่านอันนี้ผมเป็นคำถามที่เด็ดแล้วผมเคยทำงานกับ Scott Anthony เมื่อตอน5ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าการทำเรื่องนี้มันเป็นการ transformation ที่เราเรียกว่า duo เราทำทั้งเรื่อง foundation ถ้ามุ่งแต่ทำ foundation ไม่ได้มองไปในอนาคตเราก็จะไม่ทันโลกนะครับแต่ถ้ามัวแต่ทำในอนาคตแต่ foundation ไม่ดี result ก็จะไม่ออกและที่สำคัญคือการสร้าง capability ที่ linkage ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่จะทำยังไงนะครับลองไปหาอ่านดูนะครับอันนี้เป็นแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของ smart manufacturing เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่4 dimension นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ data integration digital platform machine health แล้วก็ skill and mindset นะครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันจะต้องมองให้ครบทุก dimensionแล้วก็ success story ของตัว power industry ผมมีเวลาอีกสัก5นาทีพอได้นะครับน่าจะพอดีนะครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อรัฐบาลมีนโยบายนะครับที่จะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเขาอยากจะให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็อยากให้มีไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงเพราะนั้นก็ดึงคนเข้ามาในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเราก็ร่วมกับอมตะนะครับสร้างโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อให้เราส่งไฟฟ้ามีเสถียรภาพสูงแล้วก็ได้สม่ำเสมอนะครับอันนี้โรงไฟฟ้าของเราของอมตะพิกินพาวเวอร์เขาตอบโจทย์นี้ครับในปัจจุบันนี้โลกก็พัฒนาได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในด้านจิตส่วนนะครับแล้วก็มี AI artificial intelligence นะที่ช่วยเราบริหารได้ครับก่อนที่เราร่วมมือกับ SCG Repco นะครับเราไปทั่วโลกเพื่อจะดูว่ามีบริษัทไหนที่ช่วยเราบริหารโรงไฟฟ้าแบบนี้ได้โดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลักก็หาไม่เจอทั้งโลกไม่ค่อยมีนะถึงเราเจอบริษัท SCG Repco เราก็คุยกับ SCG Repco แล้วก็ใช้ระบบของเขาที่เขาใช้มาแล้วในโรงพิโตรเคมีนะครับในมาบตาพุทธแล้วประสบความสำเร็จเพราะนั้นเราก็โชคดีนะที่เราเจอ SCG Repco เพราะว่าเขาทำเป็นเมื่อเราดูย้อนหลังสมมุติว่าเราใช้ระบบของ SCG Repco ในโรงไฟฟ้านั้นโอ้เราจะรู้ล่วงหน้า 3-4 อาทิตย์ฉะนั้นก็แก้ได้เครื่องจะไม่เสียเพราะนั้นเราก็รีบขอให้ SCG Repco ดูแลโรงไฟฟ้าของเราทุกโรงต่อไปนะครับเราก็เอาโรงไฟฟ้าทุกโรงนะครับเราใช้ SCG Repco เพื่อจะทำศูนย์กลางเพื่อจะตรวจสุขภาพของทุกโรงไฟฟ้านะครับในระบบนั้นฉะนั้นเราก็มีคนเก่งๆที่อยู่ที่นั่นดูแลเรื่องสุขภาพตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาเลยก็เรื่อง AI ทำได้นะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งของ manufacturing ผมก่อนนะอ
ือ TCP ของเรานะครับก็เป็นองค์กรที่มีอายุยาวนานแล้วเราเป็นองค์กรระดับโลกด้านผลิตเครื่องดื่มถ้านับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มให้มีคุณภาพปลอดภัยมีประสิทธิภาพเนี่ยเราเชื่อมั่นในความสามารถของเราแต่มองอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยองค์กรมีความเชื่อว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะนำเข้ามาช่วยระบบการทำงานของเราเนี่ยมันน่าจะเข้ามาเพื่อเติมเต็มนะครับเรื่องการ data driven ที่เราต้องใช้ระบบต่างๆเรื่องของระบบการผลิตเนี่ยยิ่งสำคัญมากๆปัจจุบันกำลังการผลิตเราเนี่ยค่อนข้างสูงเครื่องจักรเราเนี่ยก็มีระบบอัตโนมัติเต็มไปหมดเซ็นเซอร์ในโรงงานเต็มไปหมดเลยแต่ทำยังไงที่จะมีให้มีการรวบรวมข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในระบบการผลิตในทุกๆวินาทีเนี่ยกลับมาเข้าสู่ระบบส่วนกลางเพื่อให้มันเกิดการวิเคราะห์เพื่อควบคุมระบบการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียน้อยที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจของเราเรื่องด้าน growing ที่เราต้องการขยายธุรกิจออกไปด้วยระบบการผลิตนอกจากประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ถ้าท่านเป็นเรื่องของการผลิตเครื่องดื่มเนี่ยผมว่าเรามีความสามารถเราเชื่อมั่นในความสามารถของเรานะแต่พอมองไปข้างหน้าที่มันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยคิดว่าเราต้องมีการหาพาร์ทเนอร์นะครับที่เราเชื่อมั่นได้ว่าทํายังไงจะสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตของเราเพื่อเราสามารถนําระบบออโตเมทต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นมีการตัดสินใจที่แม่นยํามากขึ้นและทันท่วงทีรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลทีมงานของ TCP เราเองก็ได้ไปดูงานอยู่หลายที่นะครับแล้วก็หาพยายามหาพาร์ทเนอร์ต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาเจอกับ Lepco Next นะครับซึ่งก็เป็นจริงๆก็เป็นบริษัทคนไทยภายใต้กลุ่ม ACG นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Smart Manufacturing กับอุตสาหกรรมของ ACG มาก่อนซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เรามองหารวมถึงของทีม Lepco Next เนี่ยก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของนอกจากเรื่อง transformation นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เนี่ยยังมีเรื่อง transformation ของคนด้วยเพราะหลายๆโปรเจกต์ที่เราเคยทำมาจุดตายของโปรเจกต์สำเร็จไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับคนและช่วยเราได้เป็นอย่างดีครับก็จริงๆมีคีย์เวิร์ดทั้งของคุณลิงค์และก็คุณสลาวุฒิผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองท่านก็น่ารักมากนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายผมฝากไว้นิดนึงว่าการจะไปต่อ sustainable manufacturing ในอนาคตเนี่ยครับวันนี้เราเริ่มทำเราจะทำยังไงให้ efficiency ที่เรามีอยู่ทำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อไหร่ก็ตามไม่มี loss hydrocarbon loss หรือ greenhouse gas ที่จะเกิดจากการที่เราผลิตรั่วไหลออกมาเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับอันที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเอา green technology เข้ามาใช้นะครับวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาพวกโซล่าต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็สามารถจะมีแพลตฟอร์มในการที่จะ monitor ทำให้ efficiency มันสูงได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแต่ต้องจับตามองไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนแคปเจอร์หรือไฮโดรเจนนะครับซึ่งต้องบอกเคสนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเมื่อสตาร์ทอัพไปแล้วเมื่อต้นปีวันนี้มันใกล้กว่าที่เราคิดแล้วนะครับอันนี้เป็นโรงงานทำขนมปังนะครับซึ่งเขาใช้กรีนไฮโดรเจนจากวินมิลแล้วก็ตังโซลาร์เซลล์มาทำให้ตัวไฮโดรเจนซึ่งเอาตัวไฮโดรเจนเนี่ยมาทำนี่เตาอบขนมปังนะครับแล้วก็มาใช้ในฟลีตของเขาเป็นรถประมาณ 30-40 คันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับนะฮะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้รีแคปตรง executive ที่พูดไว้เมื่อกี้ทั้ง2ท่านก็ได้มีคีย์เวิร์ดหลายๆคีย์เวิร์ดที่อยู่ในนั้นนะครับอย่างคุณสลาวุฒิก็ได้พูดเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญเราทำเรื่องดิจิทัล transformation ก็จริงแต่เรื่อง smart manufacturing ทำไมผมไม่เรียกว่า dark factory dark factory สำหรับเรายังมองว่าอีกสักระยะหนึ่งน่าจะยังอีกไกลเราจะต้องมีทั้งคนกับเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจเขาให้ดีนะครับครับก็ฝากเอาไว้ครับขอบคุณคุณวริศครับเราถวยนิดเดียวคุณวริศพูดถึงเรื่อง Digital Transformation นะแต่ว่าย้ำเรื่องว่ามันต้องเป็น Data Driven ใช่ครับในองค์กรก่อนองค์กรต้องขับเคลื่อนกันด้วยข้อมูลก่อนที่จะไปตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรกันในขณะที่6เรื่องใหญ่ที่จากประสบการณ์ของ Lepco Next เนี่ยเรื่องที่ยากสุดคุณบริษชี้ไปที่ Business Direction ตามมาด้วย Cultural Transformation ใช่ครับก็คือเรื่องของคนเรื่องของ Strategy ในองค์กรนะครับเรื่องเทคโนโลยีหลังสุดเลยหลังสุดเลยครับนี่หากันได้อยู่แล้วทำกันได้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆท่านกลับไปที่โรงงานและที่บริษัทแล้วเนี่ยจะทำ DX Digital Transformation เนี่ยเริ่มยังไงก่อนง่ายที่สุดเลยไปเปิดแผนธุรกิจของพี่ๆท่านเพื่อหา KPI เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าพี่ๆในแต่โรงงานทุกท่านเนี่ยมีแผนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในธุรกิจเนี้ยจะ sustain ในธุรกิจจะ competitive ในธุรกิจได้อย่างไรจากนั้นเนี่ยเราลองคิดดูว่า Digital Transformation จะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นไ
เร็วขึ้นกว่าเดิมได้ไหมจากเดิมที่บอก5ปีปีหน้าได้ไหมชาเลนจ์ตัวเองหรือจากเดิมที่บอกว่าให้แวลูที่เราจะทําเรื่องนี้มันเคยได้เท่านั้นเท่านี้ล้านคูณมันเข้าไป3เท่าเพราะมันจะอันล็อกความคิดอะไรบางอย่างเพราะว่าถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดเป็นแบบ incremental มันจะไอความรู้เดิมมันจะเข้ามาความเสี่ยงมันก็จะเอาบริบทเดิมเข้ามาใส่ก็จะคิดว่าอ๋ออย่างเก่งก็ได้ 30% แต่ถ้าเราชาเลนจ์ตัวเองซึ่งตอนนี้วิธีเราคิดของเราเนี่ยเราจะคิด gap to perfect ก่อนว่าถ้าเอา unconstrained ทุกอย่างออกให้หมดแล้วชาเลนจ์ตัวเราเองเลย 30% สิ่งนี้มันจะทำให้บอกว่าไอสิ่งที่เราเคยทำมาตลอด 20-30 ปีมันจะไม่ได้ละเราต้องหาสิ่งใหม่ที่เข้ามาใช้สมมุติว่าผมกลับไปบริษัทละผมเปิดแผนธุรกิจเห็นดิเรกชันชัดเจนเลยเห็นเป้ารถแมป3ปี5ปีเห็นเลยเห็นแก๊ปที่นะที่วิเคราะห์แล้วด้วยปุ๊บสตังก็มีด้วยไม่ห่วงเลยจะลงทุนแล้วทีนี้มันมีทุนอยู่ไม่อันแล้วต้องกังวลอะไรไหมอย่างที่2ซึ่งตอนนี้ก็ต้องกำลังทำกับพี่ๆอยู่ก็คือทำเวิร์กช็อปที่ define prioritization แน่นอนโปรเจกต์มันจะไหลเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันจะมีโปรเจกต์ที่ถ้าได้ตังค์น้อยได้ตังค์มากแต่สิ่งแรกที่เราทำเราต้องทำโปรเจกต์ที่ได้มี value สูงสุดก่อนหรือเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าไม่ทำวันนี้จะไม่ทันเพราะอย่างคุณสราวุธเนี่ยพูดเอาไว้เลยนะครับว่าเรื่อง smart manufacturing เนี่ยถ้าไม่ทำภายในอีก3ปีเนี่ยเขาจะทางท่านคิดว่าจะสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันบางอย่างมันต้องเริ่มปรับวันนี้นะครับครับอีกสักเรื่องนึงนะครับได้ครับแล้วถ้าอย่างถ้าบริษัทเรานะความพร้อมอยู่สักกลางๆใจได้คนก็พร้อมลุยเลยมันก็เงื้องๆงาหรือจะยังไงดีจะเริ่มยังไงดีครับอันนี้ดีมากเลยครับเรื่อง Digital Transformation ผมเล่าให้กับพี่ๆหลายท่านว่ามันเหมือนการเดินเข้าไปในหมอกเราต้องหาภาพใหญ่ให้เจอนะครับซึ่งตัวนี้เรามาพูดคุยกันได้ว่าภาพใหญ่ของท่านน่าจะเป็นอะไรแต่ต้องเริ่มเล็กความเสี่ยงน้อยสร้าง value ให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราบอกว่าเราจุดพลุปึ้งผู้บริหารนี่จะโดดขึ้นมาขึ้นหลังพี่ๆเลยครับแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะได้ value ซึ่งตัวนั้นจะเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงถ้าพี่ก้าวแรกเราไม่ได้ value เพราะว่าอย่างของเราเนี่ยครับต้องบอกว่าในของ TCP ที่เราได้ไปทำเนี่ยถ้า digital เพียวๆเนี่ย6เดือนได้ value แล้ว quick winแต่ทำเรื่องคนด้วยกลายเป็น10เดือนนั่นคือ1 pilot line แล้วพอโชว์ result ได้ผู้บริหารบอกทำไมไม่ทำต่อล่ะในเมื่อเราสามารถจะเก็บตังค์ที่มันอยู่บนพื้นมาวางโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วเป้าชัดเริ่มเล็กส่งมอบให้ไวเป้าอาจจะไม่ชัดเห็นลางๆแต่ต้องเดินใจทีมงานได้ลุยทำให้เร็วแล้วก็ที่สำคัญครับ performanceequal potential ลบ interference เราจะทำไงให้คนที่ทำงานเนี่ยเขามี interference น้อยที่สุด interference คือ prioritization จากผู้บริหารเขากำให้ความสำคัญกับงานนี้กับคนคนนี้ใช่เพื่ออุทิศแรงกายแรงใจแรงสมองคนนี้มาทำเพื่อโปรเจกต์นี้ทำให้เสร็จสมมติให้ได้โดยเร็วใช่ครับเพราะว่าอย่างในเคสของพี่ๆ TCP เนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่ๆเขามีคนนิดเดียวเองไม่ได้มีเยอะเลยแต่เราเข้าไปเสริมเพราะว่ารอไม่ได้ธุรกิจรอไม่ได้นะฮะดังนั้นพอเราเข้าไปเสริมปุ๊บพอพี่เขาเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นค่อยๆใส่คนเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นเจอร์นี่ที่สำคัญท่านผู้บริหารในเทคครับ ต้องใหม่ตัวนี้เพราะว่าไปสายไปถึงไหมขอบคุณครับสมมติว่าผมเป็นโรงงานผมก็ไม่มีโรงงานนะแต่ถ้าผมเป็นโรงงานเนี่ยเล็กๆอย่างที่ดร.พรพรมพูดถึงเนี่ยคิดว่าdigital transformation เป็นอนาคตแน่นอนรู้ละ mindset ของ CEO รู้ละต้องทำแบบนี้มองไปปุ๊บเห็นอยู่2 section section นึงเนี่ยเป็น core business ของโรงงานเลยเวลาจะ transform นี่ใช้พลังเยอะกับอีก section นึงเนี่ยไม่เชิงเป็น core business เป็น sideline แต่ทำง่าย ทำอะไรก่อนดีฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ผมจะพูดเสมอเลยว่าเวลาเราเดินเข้าไปในโรงงานเนี่ยผมเชื่อเลยว่านอกจากพี่ๆที่เป็นป๋าแล้วเนี่ยเราจะมีอีกกลุ่มนึงที่เราบอกว่าเฮ้ยกลุ่มน้องกลุ่มเนี้ยเขาจะเป็นเราใช้คำว่า early adopter ชอบลอง
อยากได้โจทย์ยากๆจากผู้ใหญ่อยากได้ความท้าทายอยากลองสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กรแล้วเรามาดูในเรื่องของตัว equipment ความพร้อมแล้วเลือกไลน์นั้นครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องเขา tolerance กับสิ่งที่ว่าถ้ามันไม่ได้แล้วมันต้องบิดเพราะมันคือการทำงานแบบอาจารย์นะครับถ้ามันทำไม่ได้มันต้องบิดมันจะบิดยังไงแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าท้อแท้นะครับเพราะว่าในองค์กรเนี่ยจะมีอยู่คนไปอยู่ประมาณสัก4กลุ่ม3หรือ4กลุ่มกลุ่มแรกที่ผมจะชอบเรียกว่า early adopter ชอบลองอยากทำสิ่งใหม่ๆอยากเห็นอะไรที่มัน challenge แล้วไปข้างหน้ากลุ่มนี้1กลุ่มที่2พี่เขาก็ไม่ผิดแต่เขาบอกว่าเฮ้ยขอทำให้เห็นหน่อยสิถ้าเห็นแล้วผมจะเชื่อซึ่งคนเหล่านี้ประมาณสัก60-70ของโรงงานแล้วกลุ่มสุดท้ายก็เอาไว้ไปให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะตามมาซึ่งพอเขาเริ่มไปกันหมดจริงๆอ่ะพี่ๆเขาจะเริ่มร้อนก้นแล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมีข้อถามข้อเสนอแนะอะไรผมสังเกตมีตาลุกวาวกันอยู่หลายท่านเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไมจะไปถึงท่านครับถ้าท่านมีข้อเสนอแนะแล้วก็เราเลือก pilot line ครับวิธีการเลือก pilot line ก็สำคัญแล้วก็เลือก line ที่เราคิดว่าเราน่าจะมี data มากที่สุดมันจะสามารถทำ dual transformation ได้ทันทีเพราะว่าถ้าเรามี data อยู่เรา data มาเล่นก็ได้ part transformation B แล้วก็ดูซิว่ามันใครยังขาดอะไรไหมในเชิงของ traditional ครับอีกข้อนึงเพราะเราตั้งโจทย์ว่าเราพูดคุยจากว่าจาก smart manufacturing เนาะทำ DX แล้วก็กำลังเปลี่ยนผ่านเหมือนเมื่อกี้คุณไม่ได้บอกว่ามีโปรเจกต์อะไรนะ A แล้วก็ไป C แล้วมีตรง B อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนั้นด้วย A B แล้วก็ C C เป็น capability ทีนี้การที่จะก้าวผ่านบอกว่าจากทำ digital transformation แล้วนะอย่างนี้เราทำแล้วนะมันจะไปที่ sustain และจะไปถึงที่บอกว่าต้องไปถึงเรื่อง green เรื่อง net zero เนี่ยความยากลำบากหรือถ้าพี่เขาคิดล่วงหน้าไปเนี่ยเขาต้องปูมาจาก digital transformation อะไรได้บ้างครับจริงๆก็คือเรื่องคนนะครับเพราะว่าสุดท้ายอย่างของเราก็เหมือนกันอันนี้ผมอาจจะพูดเรื่องจริงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราทำงานโครงการอะไรก็ตามโดยเฉพาะเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยพี่ๆก็จะระดมคนผมชอบเรียกเล่นแซวเล่นๆว่าลงแขกแต่พอลงแขกเสร็จเรียบร้อยโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอ้าสลายแล้วบอกเอ้ามันอยู่ในองค์กรเรียบร้อยแล้วเอ้าแต่มันอยู่จริงไหมมันซัสเทนหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่มันอาจจะต้องมีองค์กรหนึ่งซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าของเราเนี่ยเรามี traditional มีทีม expert ที่เราเรียกว่า domain expert อยู่นะครับเพราะว่าในเรื่อง digital transformation เนี่ยผมบอกได้เลย digital เป็น just a tools แต่ตัวหลักสำคัญคือความเป็น domain ในเรื่องนั้นๆนะครับอย่าง Repco Next เนี่ยเราเป็น domain ทางด้าน asset เราจะมีความชำนาญมากในเรื่องการดูแลการจัดการ asset ดังนั้นเนี่ยครับมันต้องมีการวาง structure ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง people process system แล้วก็ structureเพื่อรองรับความยั่งยืนเราถึงได้มีตั้งหน่วยงานเรียกว่า Digital Asset ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เรามีทีมงานอยู่ตรงนั้นประมาณสัก60คนดูแลโรงงานทั้งหมดของเรา30กว่าโรงนะครับแล้วรวมทั้งโรงงานของลูกค้าที่เราได้ให้โอกาสเราไปมอนิเตอร์ริงให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการวางโครงสร้างเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญเราสามารถจะเข้าไปให้คำแนะนำได้ว่าทีมที่อยู่โลคอลกับทีมที่เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยจะทำงานร่วมกันยังไง operating modelอันนี้สำคัญนะฮะ operating model เพราะว่าถ้า operating model ที่ไม่ดีเนี่ยการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากก็กลับมาที่เรื่องคนกับองค์กรแล้วก็กระบวนการในบริษัท คุณวุฒิจะอยู่กับเราจนจบใช่ไหมฮะใช่แล้วเรายังคุยกันต่อได้อีกเนาะได้ครับได้เซสชั่น3ชั่วโมงถ้าจะไม่พอนะครับก็ถือว่าอุ่นเครื่องเนาะแล้วก็ผมเริ่มเห็นท่านมีแววตาแล้วก็จะยกมือยกไปยกดีเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับผมเราจบเซสชั่นคุณวริศไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อได้ครับขอเสนอเพื่อคุณวริศครับขอบคุณครับนะครับ